เครื่องมือชุดแรกที่รปภ.หรือว่าพี่ยามของเราจะต้องมีนะครับครับคือมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมืออยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องใช้ทั้งวันคืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนี่เลยสำคัญมากฮะช่วงนี้ก็ฮิตมากเลยนะครับซิมเทพ10เมกโอ้โห10เมกะบิตแบบอันลิมิเต็ดใช่แล้วก็ใช้ยาวๆไปเลย1ปีฮะแต่ว่าจ่ายเป็นเดือนๆเติมไปก็ได้ใช่ฮะรายเดือนนี้ค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับประมาณ200บาทนะครับบวกภาษีนิดหน่อยนะฮะเสร็จแล้วคุณก็จะได้เน็ต10เมกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยซิมเทพแบบนี้เนี่ยเขาไปเริ่มต้นกันที่ประมาณ4เมกใช่ไหมครับ4เมกเนี่ยประมาณ1504เมกก็มีสมัยก่อนเนี่ย2เมก1เมกก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่ผ่านมากำลังฮิตเลยตัวนี้10เมก10เมกนี่เป็นความเร็วกำลังดีคือ10เมกเนี่ยก็ดูพวก YouTube ได้สบายทำได้ทุกอย่างครับจะดูหนังฟังเพลงโอ้ยฟังเพลงง่ายเลยฟังเพลงนี่เบาโอ้โหเบาวิวเลยเบาวิวเลยนะฮะแล้วมันเหมาะกับคนที่ต้องใช้เน็ตทั้งวันแบบนี้นี่เลยฮะนะฮะครับผมก็ใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องมือตัวแรกคือคุณต้องมีเน็ตก่อนนะต่อมาครับพาไปแนะนำเซลโลนี่แหละครับที่หลายๆท่านใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่หรือว่าพี่รปภ.หลายๆที่นะครับเป็นแอปที่เป็นเหมือนวิทยุสื่อสารนี่วิทยุวอลนะครับ ครับคุณก็ลงแอปตัวนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปจอยครับมันจะมีกรุ๊ปอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือคุณจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเองสร้างกรุ๊ปใหม่ก็ได้ในหมู่บ้านคุณนะครับสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเองเอาไว้สื่อสารกับลูกบ้านชวนลูกบ้านมาอยู่ด้วยก็ได้นะ มันก็เป็นวิธีการที่ดี แบบมีแจ้งข่าวแจ้งถูกต้องครับอันนี้ดีมากเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะฮะดีกว่าไลน์ครับตัวนี้สามารถสื่อสารกันด้วยเสียงนะครับแล้วก็ส่งข้อความอะไรหากันได้นะครับบางคนอยากทราบความเคลื่อนไหวตรงส่วนไหนตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถรายงานกันสดๆได้เลยกำลังปั่นไปอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะแล้วรายงานกลับมาทันทีสดๆเลยกับอีกอันหนึ่งครับตัวต่อมาครับตัวนี้ชื่อว่า Glimpse ครับ Glimpse สมมุติว่าคุณทำงานอยู่กับรปภ.ในทีมคุณเนี่ยทั้งหมด10กว่าคน10กว่าคนโหเยอะนะคุณอยากจะรู้ว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหนของบ้านแล้วของหมู่บ้านของพื้นที่ครับนะฮะคุณสามารถใช้แอปตัวนี้ครับมันเป็นแอปแชร์โลเคชันนี่นะฮะก็มาอยู่รวมกันเป็นกรุ๊ปนะฮะแอดกันให้ครบในกรุ๊ปเสร็จแล้วก็แชร์ตำแหน่งกันคราวนี้ไม่ต้องวอลถามกันแล้วครับไม่ต้องใช้เซลโลถามกันว่าอยู่ตรงไหนมองเห็นเลยว่าคนไหนอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วมันทำให้การสั่งงานง่ายสมมติว่ามีความช่วยเหลืออะไรสักบางอย่างต้องการเกิดขึ้นท้ายหมู่บ้านเราสามารถดูได้เลยตอนนี้ใครตรวจตาอยู่ซอยไหนอยู่ใกล้สุดเอาคนใกล้สุดไปเลยวอลไปหาคนนั้นโอ้โหมันจะทันท่วงทีมากๆหรือเซโลไปหาคนนั้นใช่นะฮะซึ่งอันเนี้ยจะช่วยได้มากเลยผมว่ามันเป็นแอปที่แบบว่าก็ไม่ได้กินพลังงานเครื่องมากนะใช้เน็ตนิดเดียวแชร์โลเคชันของตัวเองมันจะส่งเป็นทุกๆนาทีครับยิงออกไปยิงออกไปเล็กๆกินเดต้าไม่เยอะครับน้อยมากคุณผู้ชมทั่วไปก็ใช้แอปตัวนี้ได้ใช้กับครอบครัวของตัวเองหรือว่าบางทีแบบเป็นหมู่คณะไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวเมืองนอกจะได้รู้กันเฮ้ยใครหายใช่ผมเห็นเยอะละหลายกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวห้างเนี่ยไปช้อปปิ้งอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งแล้วยืนรอกันอ่ะคนนี้อยู่ไหนแล้วโทรตามกันโอ้ไม่ต้องครับอันนี้รู้เลยว่าใครซื้อของอยู่ร้านไหนใครหนีออกนอกห้างไปเดินที่อื่นเดินไปลากตัวมาได้เลยนะฮะเอาตัวนี้ไปใช้กันครับขอบคุณครับครับ